พระครูวิมลคุณากรหรือหลวงปู่สุขเกษโรวัดปากคลองมะขามเฒ่าถือเป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือของจังหวัดชัยนาทเรื่องราวของหลวงปู่สุขได้รับการเล่าขานมาทั้งในเรื่องตำนานที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณศาสตราวิชาอาคมต่างๆทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกลุ่มศิษยานุศิษย์ไปทั่วประเทศนอกจากเรื่องของวิชาอาคมแล้วยังมีเรื่องของตำรายาสมุนไพรที่จังหวัดชัยนาทได้อนุรักษ์สืบสานด้วยการรวบรวมข้อมูลจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขที่ครอบครองตำรายาสมุนไพรอยู่ทั้งในรูปแบบของใบข่อยใบลานสมุดตำรายาโดยได้อ่านและแปลตำรายาสมุนไพรจากภาษาขอมภาษาไทยโบราณให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันที่เข้าใจง่ายมากขึ้นหากใครได้ไปเยือนวัดปากคลองมะขามเฒ่าจะมีพื้นที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่อาคารแสดงตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขรวมถึงอาคารบริการนวดไทยเพื่อเป็นคลังปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาอนุรักษ์เรียนรู้และดูแลสุขภาพด้วยตำรับยาภูมิปัญญาไทยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้วยนายวิเชียรเรืองโพอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์หนึ่งในผู้ได้รับการสืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขเล่าว่าตำรายาสมุนไพรนี้ได้รับการสืบทอดมาจากตาของตนเองจึงนำข้อมูลมาแบ่งหมวดให้ชัดเจนและจะส่งต่อไปให้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไปขณะเดียวกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรให้กระจายออกไปมากขึ้นก็ตำรับยาที่ผมดูและรักษาอยู่นะครับคือหนึ่งนี่ผมแยกเป็นหมวดหมู่ก่อนนะผมได้ดูในตำราที่คุณตาจดไว้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับพุทธพิเศษหรือคาถาเกี่ยวกับว่าปลุกเสกเราเรียกว่าปลุกเสกให้คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยได้มีความได้สบายใจก่อนนะครับแล้วต่อมาก็คือเก็บยาแล้วก็ให้ดื่มให้กินแล้วก็ประการที่3ก็คือรดน้ำมนต์ถ้าเป็นการกำชับเป็นการสันทับอีกทีนะฮะให้ต่างๆให้สิ่งต่างๆนั้นหายขาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าท่านเอาองค์ครูเนี่ยมาใช้องค์ครูมีอยู่3เล่มครับมันแตกต่างกันไปศาสตร์จะแตกต่างกันมีอยู่3เล่มแล้วเล่มที่4ที่5นี่เป็นเรื่องตำรับยาซึ่งตำรับยานี่เป็นภาษาโบราณภาษาขอมซึ่งแต่ละนั่นนี่ก็จะมีคาถากำกับไว้หมดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้เผยแพร่นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยทำต่อไปคือที่น่าจะทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่ลูกหลานของเราคือลูกหลานของเราแถวนี้มีโรงเรียนอยู่หลายโรงนะครับเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนของบุญโรงเรียนถาวรนะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้าในท้องถิ่นของเราได้ส่งเสริมกันจริงๆแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคือให้ลูกหลานของเราได้ดูแลได้ดูการ์ตูนเนี่ยมันก็จะน่าสนใจมากกว่าที่จะมาทำเป็นชาร์ตแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันร้าวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าน่าจะทำได้ถ้าต่อไปเรามีงบประมาณหรือว่ามีผู้สนับสนุนแล้วทีนี้เมื่อมีทำไอ้นี่แล้วเราอาจจะให้เอานักเรียนเหล่านี้มาเรียนรู้ที่เนี่ยครับเห็นของจริงที่เนี้ยที่วัดเนี้ยผมว่าวัดนี้เขาพร้อมที่จะให้อาหารเลี้ยงดูเด็กอะไรเนี้ยที่จะอบรมเนี่ยครับถ้าทางเบื้องบนหรือว่านั่นนะมาใช้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้สองอย่างเนี้ยอ
ขณะที่คุณมาลัยฉิมดีอีกหนึ่งผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรหลวงปู่สุขระบุว่าอยากให้มีผู้สืบทอดตำรายาสมุนไพรนี้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ภูมิปัญญานี้คงอยู่ต่อไปได้และพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การเก็บรักษาสมุนไพรและอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเข้ามาส่งเสริมด้วยคืออยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองของอะไรต้องพิสูจน์ถ้าเราเชื่อคนยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยสมมติว่าตัวเองเป็นท้องอืดประจำเลยตัวเองก็เอาขมิ้นมากินเองเลยเพราะไม่เป็นอันตรายแน่นอนถ้าเราปลูกไว้เองเนาะเอาขมิ้นมากินประจำไปสัก3วัน1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทุเลาอาการนั้นไหมนี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วถ้าเป็นผดผื่นคันเราก็สามารถเอามาทารักษาผิวหนังเราได้โดยไม่เกิดอันตรายพิสูจน์ด้วยตัวเองท้าพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วตัวเองก็จะเชื่อมั่นเองว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงอยากให้คนเข้ามาเรียนเนาะมาเรียนกับเราอะแต่ว่าการเรียนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาช่วยเราเก็บยาเราเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงว่าเดี๋ยวจะลองพิสูจน์ว่าลองเก็บยาสักตำรับนึงสิง่ายๆซึ่งเป็นตัวยาที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดเลยไปเก็บสดๆมานะอันที่แห้งก็คือเราก็มีไว้แล้วก็ให้เขาจัดเองว่านี่อะไรอะไรอะไรแล้วก็ให้เขาจัดว่าหยิบว่าอันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่อันนี้จะหยิบสักเท่าไหร่หรือไปตัดมาเอามาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเรียนด้วยแบบนั้นนะถึงจะได้ได้ทุกหน่วยงานเลยแต่หลักๆป่าไม้กับสาธารณสุขอ่ะป่าไม้ก็ให้อนุรักษ์ป่าสงวนอนุรักษ์สมุนไพรไว้ต้นไม้ไว้อย่างเช่นสมมติถ้าคุณจะทำถนนหนทางทำห้วยหนองคลองบึงที่มันมีต้นไม้อยู่ก็ให้แบบคือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างอ่ะไปดูก่อนว่าอะไรที่จะย้ายเอาไปปลูกในสถานที่อื่นๆที่มันจะเก็บไว้ได้แล้วอะไรที่มันใช้ได้เดี๋ยวนั้นเลยบ้างก็ให้ไปเอามาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนยาราคาถูกหรือยาฟรีก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปอ่ะถ้าไม่มีใครที่แบบว่าจะสามารถมาทำเป็นยาที่แบบคือทำอย่างเราอย่างเงี้ยคือมีรายได้มาใส่ตัวแล้วก็หมุนเวียนช่วยคนไปอย่างนี้ด้วยตลอดก็เอาไปที่จัดไปที่สาธารณสุขที่อนามัยโรงพยาบาลซึ่งให้ฟรีด้วยซ้ำไปแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบริจาคค่าครูค่ายาเขาจะให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยอันนี้ยาจะไปรักษาคนได้เร็วแล้วมากขึ้นโดยด้านคุณสินชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทยืนยันว่าจะนำองค์ความรู้นี้ไปสู่ลูกหลานร่วมมือกับท้องถิ่นให้ตำราสมุนไพรหลวงปู่สุขคงอยู่สืบไปครับในส่วนของตำรายาหลวงปู่สุขนะครับและตำรับยานะครับที่ได้รับความนิยมถึงปัจจุบันนั้นเนื่องจากหลวงปู่สุขนั้นมีศิษยานุศิษย์นะครับจำนวนมากมายนะครับแล้วได้มอบตำรายาหลวงปู่สุขนะครับไว้ให้กับศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับจึงทำให้ตำรับยาของหลวงปู่สุขนั้นยังเป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ตั้งแต่อดีตกว่า100ปีจนถึงปัจจุบันการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีการประสานงานและก็บูรณาการในส่วนภูมิภาคจะมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังได้รับความนิยมและก็มีการสืบทอดนะครับไปสู่เยาวชนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับโดยการบูรณาการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับและก็สถานศึกษาในพื้นที่และภายในจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้เป็นการบูรณาการที่ทางหน่วยงานภาคราชการนั้นจะได้ร่วมมือกันนะครับในการขับเคลื่อนให้ตำรายาหลวงปู่สุขนั้นยังคงอยู่ต่อไปครับผมแม้ว่าหลวงปู่สุขจะละสังขารมาแล้วมากกว่า100ปีแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายากลับไม่เคยสูญหายไปแต่ในทางตรงกันข้ามกลับยังคงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
ดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าทุกฝ่ายต้องมีส่วนเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ตำรายาสมุนไพรของหลวงปู่สุขได้รับการส่งเสริมให้เป็นการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพ